ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 Mcard HD และ Modern Night TV ร่วมกับ Zen Entertainment เสนอบริษัทหาไม่จำกัดความหาโดยบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดธนาคารออมสินถึงเวลาบริหารขากรรไกรไปกับพวกเราชาวบริษัทหาไม่จำกัดแล้วนะคะรับประกันวันนี้ทั้งรอยยิ้มและความหาจัดเต็มมาให้คุณผู้ชมเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะเครียดพี่ๆครับช่วยผมคิดหน่อยดิพี่ช่วยคิดอะไรบริบูรณ์ก็คือผมเนี่ยไปคุยกับสปอนเซอร์มาพี่คุยกับสปอนเซอร์ใช่ฮะผมไปคุยกับสปอนเซอร์มาพี่หมายสปอนเซอร์นี่ครับผมนั่งคุยกับขวดสปอนเซอร์ละบ้าหรือเปล่าลูกค้าเอเจนซี่เขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะมีแบบว่านักแสดงสาวสวยๆพี่มาออกรายการบ้างเลยพี่นะไอสาวสวยๆนะมันมีเยอะดารายังมีอีกเยอะถามตัวเองก่อนดีกว่าไหมที่ดาราสาวๆสวยๆเซ็กซี่ไม่มาในรายการเราเนี่ยเพราะอะไรทำไมอ่ะพี่มาทีไรก็ไปละลาบละล้วงเขาไปกันไอ้หูกระลิ้มกระเหลี่ยเขาเรียกว่าหมาหยอกไก่อ่ะใครจะกล้ามาเขาก็มีแฟนมีอะไรกันแล้วแล้วทีพี่นุ้ยแหละฮะทำไมไปมีลูกกับเนี่ยสวัสดิการในกองถ่ายของเราอ่ะพี่น้องกองแก้วอ่ะโอ้มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยตั๊กเอ้ยสมภารไม่กินไก่วัดใช่พี่พาไปกินนอกวัดเชียบมันเป็นมุกนี่ไงคุณเริ่มกลับมาแล้วนะแต่มีดาราผู้หญิงคนหนึ่งนะที่กล้ามารายการเราแล้วก็โทรมาหาทีมงานบอกเมื่อไหร่จะเอาพี่มาอีกเอาพี่มาอีกเอ้ยใครอ่ะกับพี่ตั๊กเมียพี่ไงโอ้โหพี่ก่อนอยากมามากและยิ่งวันไหนพี่ตั๊กจะมานะทีมงานเนี่ยพวกตากล้องเด็กไฟนี่คดีกันนะแต่พี่ว่าเอามาแค่2เทปพอละทำไมอ่ะเอามา2เทปคราวที่แล้วนี่กูยังไม่เลิกอายเลยนะเนี่ยเรื่องลูกก็อายไป1คนแล้วลูกอะไรลูกอะไรทำไมไม่จะทำไมนั่งคุยด้วยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ก็เคลียร์ไปเลยเอ้าพี่บอลเนี่ยลูกพี่เป็นอะไรพี่ก็เปิดเผยคนเราไม่ต้องมาสร้างภาพลูกเราเป็นไงเราต้องยอมรับให้ได้ใช่ไหมลูกเราสังกะปอแมวเรียนเดินเพื่อขาจะอยากตายมานั่งที่อย่าทำเจ๊มานั่งที่ค่ะมานั่งที่อย่าทำพ่อไม่ตีพ่อเอางี้ดีกว่าเอายังไงก็ได้คนอย่างกูเอาไงเอาไงไม่ใช่อย่างนั้นทำตัวให้มันเป็นแผนเด็กๆดูทางบ้านเดี๋ยวจำมันเยี่ยงอย่างโอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวต้องพูดดูไอ้นี่นี่จริงๆเชียวคุณพ่อตีพุยเชียบเอางี้ดีกว่าเชียบวันนี้นักคอมเนี่ยไปหาแขกรับเชิญมาแล้วอย่างนักคอมจะพามาเหรอฮะถูกก็คงจะมีแต่พวกตลกแก่ๆมากกว่ามั้งเฮ้ยทำไมวะตลกแกเป็นไงวะอะไรของพี่นุ้ยเนี่ยตลกแกมันเป็นไงตั๊กพูดเองตลกแกเป็นไงอะไรของพี่เนี่ยทำฮะอย่าเขาเรียกว่าตลกรุ่นครูบาอาจารย์อย่าเรียกตลกแกพี่คอมเขาไปหาดาราสาวมาให้พวกเรานี่แหละเข้าใจไหมเราต้องเคารพนับถือแกให้มากๆครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครโทรมาอะโหลพี่คอมเหรอเร็วๆตรงนี้ตันแล้วเร็วๆมาได้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ได้ยินอะไรตลกแก่ๆทำไมตลกแก่เหรอโอ้ยเฮ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 
ิดขึ้นเยอะเลยอ่ะพี่คอมพาน้องมดมาเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันเลยเพื่อนเหรอเออเพื่อนกันเพื่อนไม่จริงอ่ะถ้าเพื่อนจริงจับหัวดิเฮ้ยโอ้โหบอกว่าเพื่อนกันโอ้ทีเดียวก็พอลูกแต่จับแล้วขยี้ด้วยไปปาร์ตี้เจอกันไปปาร์ตี้เจอกันฟังกี้พี่คอมนี่ไปฟังกี้บอลอยู่แล้วฟังกี้กูนี่แหละรู้จักฟังกี้เหรอรู้จักฟังกี้อยู่ไหนพระประแดงเฮ้ยพี่นุ้ยฟังกี้มันย้ายเหรอย้ายไปแล้วต้องข้ามโป๊ะไปต้องข้ามแพไปเฮ้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะที่ผมจะต้องมาขอชื่นชมนักคอมเลยนะเรื่องวันนานี่พาน้องมดมานี่ถือว่าถูกอกถูกใจผมมากๆเลยนะฮะก็บอกแล้วเพื่อนกันไงเพื่อนกันเห็นไหมเยี่ย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 มอย่างนี้แหละดีแล้วฮะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้คุณจะบอกเลยบอกนักคอมตกแก่ๆนะแต่ว่าเขาได้พาผลงานชิ้นเอกมานี่แหละเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในรายการในวันนี้เลยนี่น้องมดเคยดูรายการนี้ไหมรายการตลกเนี่ยโอ้พี่ติดตามรายการพี่ตลอดเลยนะชอบมากโดยเฉพาะนี่เลยพี่พี่ตั๊กตอนที่พี่ตั๊กเล่นมุกเนี่ยนะนี่หนูนี่ลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาฮากับพี่เลยป่าเออกับพี่เชิญพงษ์เชียร์ด้วยกันด้วยกันโอเคไหมเล่นขาดไม่ต้องเสียเวลาเลยช่วงนี้ไอ้หนูเครื่องออกกี่โมงหรอกจังเขาทำอะไรอ่ะกำลังจะโปรโมทแล้วแต่งตัวพวกนักบินเลยถ้าโอเคไม่เสียเวลาเลยระวังฟันฉกกล้องเขาพวกนี้ไปชมละครผมไปเพื่อนผมเพื่อนหมดเอาเฮ้ยเลยแหมแค่เริ่มต้นทุกคนก็เร่งเครื่องปล่อยมุกกันซะขนาดเนี้ยบอกเลยว่านี้แค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะเพราะช่วงหน้าความฮาจัดเต็มแบบนี้รอคุณอยู่จานเงินครับผมรับแฮมดีแฮมปาร์ตี้บอยดิปาเทงเทเล่นประจำที่ไหนอ่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะบริษัทหาไม่จำกัดช่วงหาต่อรุ่งตอนรักเท่าเทียมกันทุกท่านครับที่ผมได้พาทุกคนมาเลี้ยงกันในวันนี้ก็เพราะว่าเป็นการสมน้ำหน้าคุณสมนาคุณครับท่านประธานครับสมนาคุณกันละกันนี่ก็คือเป็นร้านอาหารประจำของผมต้องมาร้านนี้เหรอครับต้องมาร้านนี้เท่านั้นผู้จัดการใจดีมากเลยขอบคุณมากมากนะคะแต่เจ้าของร้านไปไหนคะเนี่ยแม่เลยแล้วจุงขวาเพื่อนเที่ยวไอติมแท่งครับจู่เองแท้ๆหมาข้าไปกินแล้วพ่อไปแม่ไปแม่พ่อจะรู้ทางดีกว่าแม่เลยไงเดินตามแม่มาสิจะเลยไปเดินตามมาตามแม่มาสิพ่อแม่ไม่ต้องดึงอย่าดึงเดี๋ยวนี้ไม่ได้มาโอ้ยคนตาบอดจุงคนตาดีนี่ใครเนี่ยเฮ้ยนี่เหรอเจ้าของร้านเนี่ยร้านครับผมพ่ออะไรแม่ดูสิเราไปจ่ายตลาดแป๊บเดียวหมาขี้เลื้อยมาเล่นในร้านอีกแล้วเนี่ยพ่อจ่าคนลูกค้าลูกค้าลูกค้าจ้าลูกค้าเฮ้ยพ่อท้อไอ้บ้านดูสิมาอาศัยหน้าในร้านไม่พอยังฆ่ากับดูกหมูอีกฟันจะเย็นจ้ะตอนนี้เจ้าของร้านเหรอเจ้าของร้านที่นี่ครับนี่พามากินที่นี่ทำไมล่ะปะโถดูสิเนี่ยตาบอดเห็นไหมเนี่ยได้กินไหมเนี่ยไม่เป็นไรจ้ะเป็นการสงสารเขาตาที่บอดแล้วตาหน้าเลยใหม่จ้ะแม่เอาของไปเก็บแล้วก็ไปเอากระดาษมารับออเดอร์เข้าไปได้จ้ะเมียตาบอดก็ตาดีๆไม่มาจดล่ะผมไม่มีแขนคุณไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้ยอยู่กันเลยกันวะเนี่ยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแฟนตาบอดไอ้บอกเขาอยู่ฝั่งนี้ไปมาจดอาหารได้แล้วนี่ฉันสั่งอาหารนี่แม่คุณจ้าจ้าจ้าฉันอยู่นี่เอาอะไรทำไมวางมีดไปในที่ฟันกับฟันจดได้เหรอตาบอดเนี่ยได้จ้าสั่งมาเลยจ้าต้มยำโป๊ะแตกต้มยำต้มยำอะไรนะคะโป๊ะแตกโป๊ะแตกแล้วเลยจ้าไข่เจียวหมูสับไข่เจียวหมูสับเลยเลยคุณเลยโอ้ยจดสอนนะจ้าจดช้าๆสินี่มึงยังมาสักหัวให้กูหรือไงเนี่ยฮะ
หัวแขนด้วนเหรอหัวแขนด้วนจ้ามีอาชีพทำอะไรมีอาชีพทำอะไรทำอะไรอยู่นั่นล่ะนี่ฉันว่าอาตื่นล้างกระทะจ้าล้างกระทะต้องลองเอา3อย่างนะจ๊ะเอามา4อย่าง4อย่างคณะหมูกรอบด้วยคณะหมูกรอบกรอบในนุ่มนอกนะกรอบในนุ่มนอกนะจ๊ะหมูนุ่มเปล่านุ่มจ้าทำไมถึงนุ่มอ่ะใส่น้ำยาตัดผ้านุ่มมองเลยจ๊ะเอาไข่เจียวหมูสับเอาหมูสับนะจ๊ะไข่หัวเองสับนะได้ได้จ้าโอเคประมาณนี้4อย่างพอ4อย่างจ้าเอามาจัดมาจัดมาเลยแล้วกันโอ้ยนี่ทำไมไม่ไปกินร้านทรมานคนขายเขานะเนี่ยร้านประจำของผมเอาเอาคุยกันระหว่างที่เราอะนะโบนัสโบนัสกันเลยดีกว่าโอเคกินเลยไหมกินเลยเอาเดี๋ยวให้ลูกสาวจัดมาเลยจัดมาเลยอีหนูมาเสิร์ฟลูกเอ้ยจะทำข้าวผัดอีหนูไปเสิร์ฟหน่อยลูกไปยังลูกเอ้ยไปเดินไปเสิร์ฟลูกไปเอาเดินมาเสิร์ฟลูกเดินมาลูกสาวไปดูเป็นลิสีดวงเนี่ยเหมือนว่าหนูจะมาทำศึกมาอย่างหนักหรือเปล่าลูกพี่การทางบ้านนี่มึงไปทำเวรทำกรรมอะไรกันมาวะเนี่ยอันนี้หนูแถมให้พี่ตั๊กกินเยอะๆเพราะว่าจะได้สูงสูงเสริมแคลเซียมและตาซอยไปเข้ามุมลูกไปเอาลูกแต่ก็ดีนะอ่ะทุกคนครับที่มากันในวันนี้ก็เพราะว่านะครับผมชื่นชมเลยนะว่าทุกคนนั้นทำงานได้ดีนะฮะตรงเป้าเลยผมขอแจกโบนัส12เดือนเลยก็แล้วโอ้ยใจถึงใจถึงโบนัส12เดือนขอบคุณมากเลยนะครับเชิญครับ12เดือนครับนี่มันปฏิทินนี่ครับอะไรฮะนี่มันปฏิทินคุณชอบเดือนไหนก็แล้วแต่เลยคุณเลือกเอาได้เลยคุณนุ้ยครับ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 นะครับผู้จัดการคะแล้วคอนโดของหนูล่ะคะที่ผู้จัดการบอกจะซื้อให้อ่ะค่ะคอนโดของหนูเหรอฮะค่ะคุณพ่อได้ไปจองไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะ อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะจะไว้ให้แล้วทุกคนเขาบอกเลยนะว่าผมนั้นรักทุกคนนะฮะเท่าเทียมกันทุกคนเป็นเสมือนแบบว่าเป็นพี่น้องกันนะครับผมเดี๋ยวฮะจะทำอะไรครับเนี่ยจะกินหมูกรอบจะกินหมูกรอบเลยฮะครับไม่ได้นะฮะทีหลังคุณจะกินอะไรเนี่ยครับคุณต้องทำงบเบิกกันก่อนเข้าใจหรือเปล่าได้ได้ได้ผู้จัดการครับครับผมขอเบิกไม้ติ้มฟันได้ไหมฮะพอดีว่าไม้ติ้มฟันในบริษัทของเราตรงห้องครัวมันหมดนะครับนี่คุณใช้เงินกันแบบว่าสูรุ่ยสูร่ายมากๆเลยนะครับเนี่ยประหยัดรู้จักไหมครับผมรู้จักครับรีไซเคิลไงฮะยังไงฮะไม้ติ้มฟันที่เราเนี่ยใช้ไปแล้วครับนำกลับไปล้างใหม่แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้พอครับยังไงมันไม่ยากเลยนะครับบอสครับครับผมทำงานมาเกือบ30ปีแล้วผมอยากจะขอเพิ่มเงินเดือนบ้างครับเพิ่มเงินเดือนครับผมคุณอยู่กับผมนี่คืออยู่เพราะว่าเงินอย่างนั้นเหรอ เงินเดือนที่พ่อให้หนูเพิ่มไปเนี่ยเดือนละ 20,000 บาทพอไหมครับอุ้ยเอาจริงๆนะคะมันก็พอแหละค่ะแต่ว่าช่วงนี้เครื่องสำอางมันแพงอะค่ะงั้นหนูขอเพิ่มอีกสัก 4-5,000 ได้ไหมคะเอาไปเลย 30,000 ขาดตัวแล้วกันโอ้ยขอบคุณค่ะผมเป็นคนที่รักลูกน้องเท่าเทียมกันท่านประธานครับแต่ตอนนี้งานผมล้นมือเลยก็สมัครรับพนักงานใหม่เข้ามาแล้วอีก 4-5 คนจะให้เขาเริ่มงานเลยไหมครับมันไม่ได้คุณยังไปไม่ถึงยอดเลยอ่ะผมตั้งยอดไว้คือ1.5 ล้านก็ผมทำได้1.8 ล้านครับปีนี้ผมต้องการยอดที่มันตรงใจผมและตรงเป้ากับผมคุณอยากได้ยอดขนาดไหนฮะบอกไปเลยครับว่าผมอยากได้ยอดอะไรบ้างยอดคณะไหมคะถูกต้องครับผมอยากได้ยอดคณะมีนี่ไหมคะยอดกะเพราโหระพายอดกะเพราโหระพายอดผักบุ้งครับนี่แหละครับเป็นยอดที่ตรงใจผมโอ้โหคุณผู้จัดการคะถ้าอยากได้ยอดแบบนี้แล้วก็แนะนำให้ไปเดินตลาดสดดีกว่าไหมคะได้ยอดผักทั้งสวนแน่นอนสนุนความฮาโดยจุ๊กมิวสิกแอปพลิเคชันขอบมือเลยบอกแล้วไม่ต้องหวังอย่างนี้ดีกว่าทุกคนยังไงบนบนน้องบดนี่นะถือว่าเก่งครบรถเลยนะฮะใช่ดิร้องเพลงก็เพราะเล่นละครก็เก่งอีกไม่ขนาดนั้นได้พี่ๆเก่งด้วยตอนที่มดทำอัลบั้มทำเพลงเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นนักร้องที่ร้องด้วยเต้นด้วยน่ารักมากใช่ถ้าเต้นเนี่ยโอ้โหตอนนั้นฮิตติดคือผมจำได้มีเพลงอยู่เพลงนึงอะที่อะไรอะที่แหละ
เด็กมาปั่นเด็กมีปั่นฮะเด็กมีปั่นฮะอย่าขวนคำเด็กนั่นแหละร้องไงร้องเด็กมีปั่นฮะไม่ได้เลยเธอเปิดไปก็พอแล้วเอาแค่นี้พอแล้วครับผมอันนี้ดีไหมลูกเที่ยวหน้าเอาแม่มาใครเอาแม่มากูเอาแม่มาแม่พี่นอนคุยกับลากมะม่วงไปแล้วไม่ใช่แม่แม่มดอ่ะแม่มดน้องมดบานจมูกยาวขีดไม่กว่าดิไม่ใช่แม่น้องมดเมื่อกี้เห็นพอแม่มดเอาข้าวเหนียวหมูมาคุณเก็บข้าวเหนียวไปทำอะไรอ่ะอุดยางลดล่วงไงพี่ดูนี่พี่นุ้ยเมื่อกี้เห็นมีข้าวเหนียวหมูอ่ะของแม่น้องมดเอามาจะส่งก็ส่งอยู่ๆพี่เอาแต่ข้าวเหนียวไป2ถุงอ่ะก็เอาข้าวเหนียวเก็บไว้ไงแล้วทำอะไรหมอดูทักไงทักว่าไงว่าจะได้ลาบเอาไปกินกับข้าวเหนียวจดไว้จดไว้ไหมจดไว้ก็สมองไม่เคยจำพูดง่ายๆไม่เล่นคุณแม่น้องมดกูผิดหวังกับมึงมากเลยตักเอาไปเอาข้าวต้มมัดมาหยิบข้าวต้มมัดไปเลยข้าวต้มมัดเอามามามาอ้าวนี่นอกจากแม่น้องมดนะเอาข้าวเหนียวหมูทอดมาให้แล้วใช่นี่เขายังเอานี่ข้าวต้มมัดมาอีกนี่เล่นได้เลยได้เลยตัก how much how much แม่ผมขายหมาอยู่เห่าทั้งวันเลยครับเห่าไม่หยุดเลยพี่มุกนี้ใช่ป่ะเห่าไอ้นั่นคนละมุกไอ้นั่นมันขายหมาเดี๋ยวเดี๋ยวบอสตายบอสตายดูดิบอสเห่ามาอุ้ยเห่าบ่ได้มัดแม่เห่าเป็นคนมัดออกกลับกันมึงเอาข้าวต้มมัดไปรวมกับมุกหมาได้ไงเนี่ยขายหมาแล้วก็ฝรั่งเขามาถามเขาถามว่าเฮามัสเฮามัสจะถามดิฝรั่งมาหาซื้อหมาถามเลยยูเฮามัสเฮามัสไม่ต้องห่วงหมานี่เฮาทั้งคืนจะฉันไม่ได้นอนเลยเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรไปนั่งซ้อมเลยไปซ้อมกับข้าวต้มเนี่ยไปมดจ๋าเดี๋ยวให้น้องมดช่วยออกแบบท่าเต้นให้หน่อยเอาเพลงพี่นุ้ยก่อนไหมพี่นุ้ยชีวิตดีชีวิตดีชีวิตดีพี่ควรจะเต้นยังไงดนตรีมาพี่แก้วดนตรีก่อนอิมพอไว้ดีดีดีสวยไม่มีคนเลยหมดกันเลยแต่น่ารักแต่น่ารักเอางี้เพลงพี่ไม่เท่าไหร่อาจจะเต้นง่ายแต่เพลงนี้น่าจะเต้นยากเพลงไหนคะพี่ของพี่บอลเชิญยิ้มเขาออกมาเซ็งมันเซ็งเพราะว่าอารมณ์มันต้องได้ด้วยเพลงนี้เป็นไงเพลงนี้เขาเรียกกันว่าเพลงกาลากินีไอเพลงอ่ะไม่กาลากินีหรอกแต่ว่าไอคนที่ฟิชเชอร์ลิงอ่ะกาลากินีก็บาดดิกูไม่ได้บาดถึงเขาอะไรไอท่อนเลยบีลีฟบีลีฟผมร้องแค่นิดเดียวผมร้องน้อยผมร้องทำท่อนข้อผมร้องเยอะใช่ทำท่อนเอาแบบไอตั๊กทำหน้าให้น้องดูออกแบบให้น้องมันมายืนเล่นตรงนี้ได้ไหมมาตรงกลาง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 ยืนนู่นยืนติดเก้าอี้อะไรนักหนาดีดีดิเป็นประธานบริษัทไงเออเดิมผวาผวาผวาทำให้น้องดูผวาไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่หน้าเซ็งหน้ามันเสียงไม่เอาเลยทำไมไม่เอาเสียงเสียงไม่เอาเตรียมตัวร้องแบบไหนทำหน้าแบบนั้นได้ครับพร้อมครับตามเตียงมัน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 มึงตบกูนี่ตบกูนี่เบอร์ไปหมดแล้วบอลได้อย่าใส่อารมณ์อย่าใส่อารมณ์สองตัวเดียวกูแกงเซอร์แกงโง่กูไม่ได้แกงโง่ผมต้องส่งต้องส่งยาใจยาใจยาใจคนจนครับผมใช่ป่ะเราก็พูดไปเรื่อยอะเราเนี่ยพูดไปเรื่อยเนี่ยเตรียมตัวพร้อมก่อนนะเซ็งเซ็งเซ็งพวกเราเซ็งเซ็งเซ็งมันมันมันพวกเรามันมันมันเซ็งที่สุดแล้วมันมันที่สุดแล้วเซ็งเซ็งที่สุดแล้วมันที่สุดแล้วเซ็งมันอะไรเนี่ยบอสเชิญครับบอสจ๋าไปเลยดูดูน้องเนี่ยหน้าเซ็งเบ้อวันนี้ป๊อกอายไม่มาเขาไม่ใช่โอ้ยหน้ามันเฮ้ยเยี่ยมตาเหล่เลยไหมเฮ้ยตาเหล่ด้วยโอ้ยเยี่ยมเลยแต่ว่าเวลาหน้ามันทำตาเหล่ด้วยนะโอเคหน้าเซ็งหน้ามันโอเคไหมโอเคไหมเก่งเก่งเก่งหลากหลายบทบาทเก่งมากเฮ้ยแต่ลูกพี่ก็เก่งนะหลบหลบเตรียมตัวร้องแบบไหนทำหน้าแบบนั้นเซ็งเซ็งเซ็งพวกเราเซ็งเซ็งเซ็งมัน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 เซ็งที่สุดแล้วมันเอ้ามันที่สุดแล้วเซ็งเซ็งที่สุดแล้วมันที่สุดแล้วเซ็งมันเซ็งโอ้ยดูพี่นุ้ยผม
ดูพี่นุ้ยอาจารย์ผมอาจารย์ผมยังไม่หมดเวลาอีกเหรอฉากนี้นานมากนะบอลพี่นุ้ยทำหน้าไอ้ตั๊กร้องได้เลยมาทำหน้าเซ็งทำหน้ามันเอาพี่เล่นมุกมึงไม่ขัดให้ก่อนเหรอยังเยอะอะไรกันเนี้ยเล่นกับมันยากไว้คนนี้ตามผมสิพี่ได้ผมเป็นตัวปูมุกกินเล่นไม่รู้เรื่องจะมาปูให้ปูบริษัทฮาวิจำกัดช่วงสนุกคาเฟ่ตอนคนมีเคราะห์พี่ค่อมผมอึดอัดใจมานานแล้วพี่เป็นไรกะตั้งแต่อยู่กับพี่มาผมอยากจะถามพี่สักเรื่องแต่กลัวพี่โกรธเรื่องอะไรถามมาเลยพี่ไม่โกรธหรอกทำไมพี่ถึงฟันเหยินน่ะหมาที่บ้านตายหมาตายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฟันเหยินนะพี่อ้าวแล้วฟันกูเหยินเกี่ยวอะไรกับมึงด้วยล่ะที่หน้ามึงปลูกกูยังไม่เคยถามเลยเป็นไรหน้าปลูกอ๋อข้างบ้านเขามีงานผ้าป่าอ้าวมันเกี่ยวอะไรกับผ้าป่าล่ะแล้วหน้าผมปลูกมันเกี่ยวอะไรกับพี่อ่ะที่อะไรมานั่งต่อล้อต่อเถียงกันอยู่เนี่ยก็บอกไม่โกรธเนี่ยไม่โกรธไปถามอะไรเขาอย่างนั้นแล้วก็ถามอย่างอื่นก็ได้สุขภาพเป็นไงดีขึ้นไหมอะไรที่ไปถามเรื่องฟงเรื่องฟันใช่บ้าใครก็โกรธทั้งนั้นแหละปมด้อยคนเฮ้ยแล้วฟันพี่นี่เหยียดตั้งแต่เด็กเลยป่ะพี่อ้าวมึงด้วยเหรอถามหน่อยถามหน่อยทายปัญหาเล่นสนุกสนุกดีกว่าสัตว์น้ำอะไรที่สะอาดที่สุดสะอาดที่สุดง่ายมากเลยปลาไงปลาไม่ใช่ใช่ไหมกุ้งไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่และอะไรหอยหอยสะอาดยังไงอ้าวเพราะหอยมีออยไงเกี่ยวอะไรกับออยก็ไม่เคยหอออยหอยเห็นไหมมีออยก็เลยสะอาดเอองั้นปลาช่อนที่มาจากสิงห์บุรีนี่แสดงว่าสะอาดสุดๆเลยเพราะมันผ่านออยผ่านออยยังไงก็ผ่านอยุธยาไงท่านโอ้พี่ครับพี่ครับผมขอแจมทุกคนนะครับพี่อันนี้มาแกแมวอะไรอยู่ในดินแมวอะไรแมวกันมันแก้วใช่ไหมน้องถูกครับโอ้ยมุกกำลังไหลๆทางเงียบหมดเลยมันเข้าไปดูจังหวะว่ะนี่นุ้ยนุ้ยบอกไอ้น้องที่ทายปัญหาเมื่อกี้ว่ากาแฟเรากินวันนี้นะรออยู่ครับพี่รออยู่เลยดีกว่ามาแล้วจ้ากาแฟกาแฟเย็น3แก้วนะอะไรฮะกาแฟเย็น3มาแล้วฮะมั่วแล้วเขาสั่งกาแฟเย็นนี่ไม่เย็นเลยน้องไม่มีน้ำแข็งเลยอ่ะร้อนมากเลยไม่เย็นเลยเหรอครับรอผมสักแป๊บนึงนะครับไป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 บ้าเปล่าว่าสั่งกาแฟเย็นแล้วแบบนี้ไปหมดแล้วไม่ยอมบอกเออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถ้าไม่เย็นผมไม่กินเอาอะไรสามแก้วเลยทำอะไรลูกเย็นพอไหมครับเออเย็นแล้วเย็นแล้วโอ้เย็นแล้วนะฮะก็ลมเป่าเลยเหรอนี่แหละครับพี่กาแฟเย็นครับมุกมีพ็อปด้วยเย็นจริงด้วยอ่ะสุดยอดเลยหยอกเล่นเนี่ยพี่เป็นมุกนะครับผมเหรอพี่ฮะยืมบอกไปเลยนะพี่อะไรลูกแฟนผมนะครับเขาสามารถจะดูดวงได้ด้วยได้พี่เฮ้ยจริงเหรอเป็นอย่างนี้เลยนะพี่แล้วจะจู่มาคุยให้รู้อ่ะใครวะอยากรู้จังเฮ้ยจริงๆพี่มาเปล่ามามาจากเปิดร้านกาแฟแล้วดูดวงด้วยเหรอถูกต้องพี่ไหนแฟนหนูเขาไหนอ่ะมาเลยซินดี้ไหนอ่ะท่านที่รักมาเลยจ้าสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีลูกสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนี่แหละพี่แฟนผมครับเห็นแฟนหนูเขาบอกว่าคะดูดวงได้เหรอเราดูได้ดูจากตรงไหนอ่ะลูกโอ้ยดูจากพลังพิเศษนี่แหละค่ะคือหนูเนี่ยมีสัมผัสพิเศษมากๆเลยโอ้จะแม่นหรือเปล่าถ้าพี่ดูนะพี่ดูในเว็บของสนุกเขาก็ได้เนี่ยเขาก็ดูดวงได้แม่นด้วยใช่อันนั้นก็แม่นคนนี้ก็ดูแม่นหนุยแบบนี้ฮะโอ้โหน้องมันเย็นพอแล้วไอ้หนูเอากาแฟไปลูกไปมาเย็นลูกไปลูกไปลูกไปลูกก่อนไม่ได้นะหนุยพี่เบิร์ดของแบบนี้โบราณเขาบอกว่าถ้าไม่ลบหลู่ก็อย่าเชื่อเฮ้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่แฮมนั่นไงไหนน้องลองดูดิอย่างพี่สามคนเนี่ยตอนนี้ดวงเป็นยังไงบ้างพี่สามคนเลยนะคะพี่คนเลยพี่คนแรกเลยดีกว่าค่ะดูจากโครงหน้าหน้าตาพี่พี่ผ่านสมรภูมิมาเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยเขารู้ด้วยผมเคยเป็นทหารเออเก่งอ่ะเฮ้ยเก่งว่ะหน้าปู่อย่างพี่นี่เคาะเยอะมากมีเคาะระวังระวังระวังแล้วแล้วพี่พี่คนนี้เหรอคะดูจากอะไรยิ้มไหมคะพี่ยิ้มโอ้ย
ฟันพี่เปิดรับเคราะห์มากเปิดรับว่ากันเถอะโอ้ยกาแฟมึงเอาอีกแล้วเขาหนาวแล้วไปตามหมอด้วยมึงต้องฉีดยาก็ดีกูไม่ไหวแล้วนี่ดูจากไรฟันก็จะมีเคาะจะโดนเตะโดนอะไรเงี้ยโดนแน่นอนโอ้ยงั้นของพี่สบายพี่ไม่มีอะไรเลยอุ้ยอะไรกันของพี่นี่ดูจากโครงจมูกพี่แล้วโอ้โหเอาโครงเลยทำไมตรงปลายจมูกพี่อือฮะเปิดบานรับเคราะห์ร้อนรถเคราะห์ดูเคราะห์เข้ามาแล้วมันมีทางแก้ไหมจากหนักให้กลายเป็นเบาเออแม่นมากนี่ง่ายเลยนะคะแม่นมากคนละ999บาททำอะไรเพื่อที่จะไปซื้อมาให้กับพระธรรมสันจังเชื่อเถอะค่ะเคราะห์พี่หายเกลี้ยงซื้อมาใช่โอ้ยไม่เป็นไรหรอกเมื่อเช้าพี่ก็เพิ่งซื้อถวายไป3ตัวนี่ยังเดินไม่หยุดเลยนะพวกในซอยแล้วป่านเนี้ยแหมก็ถ่ายชีวิตโคกระบือซื้อวัวซื้อควายไปนะจะซื้อไม้มาถังไปแล้วใช่โอ้น้องๆมันไม่ใช่แล้วน้องโอ้โหหลอกแล้วไม่เอาไม่เอาถ้าเกิดพี่ไม่เชื่อก็ตามใจเจอเคาะมันไม่รู้ด้วยนะโอ้เคาะอะไรไม่มีหรอกโบราณแล้วไม่เชื่อหรอกออกแนวแจกซองเฮ้ยเฮ้ยไปหรอไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องหลบทีเนี่ยมีเรื่องกันมาเนี่ยน้องเพื่อนผมไม่ดิทำไมอ่ะไปซื้อลูกชิ้นหน้าโรงเรียนอ่ะดันไปแซงคิวพวกมันก็ยกพวกมาเป็นร้อยเลยนี่หนีทันไม่งั้นเละแล้วเนี่ยน่าโดนเราไปแซงคิวอ่ะเด็กอนุบาลใช่ป่ะไปเถอะมาถึงที่แล้วมาเถอะเฮ้ยใช่เปล่าไอ้ตอนเขาอ่านบทเขาไม่อ่านกับเขาใช่หรือเปล่าเอออย่าปากดีนะอย่าปากดีไงเอ้ยใครวะปากดีปากดีจังเลยนะพ่อรูปหล่อเฮ้ยเดี๋ยวนี่เองไปสักคือด้านไหนมาวะเนี่ยอ้าวแล้วมึงไปทำตัวเตี้ยที่ร้านไหนมาเนี่ยโอ้ยจบไอ้แคอะไรนะไอ้แคโอ้ยหายไปดาไปซ้อมบุกนี่เองเฮ้ยพี่หลงตกใจตั้งนานอะไรที่ไหนได้มันมีเรื่องกับเด็กอนุบาลใครเห่าอะไรเฮ้ยใครเห่าอะไรไม่รู้ปากดีเหรอเฮ้ยเดี๋ยวหน้าพี่ไปล้มใส่กระถางทูบที่ไหนมาโอ้ยไอ้น้องอย่าหาเรื่องเจ็บตัวออกไปซะเฮ้ยเก็บชีวิตไว้เที่ยวลอยกระทงทับพวกมึงอ่ะหรือจะเอาเฮ้ยนั่งนี่ดีกว่าสบายเก็บกาแฟเย็นดีกว่าสบายเดี๋ยวมันเรื่องกับกูลูกมึงกับเพื่อนเล่นกูโอ้โหใครลูกก็ชื่ออะไรน้องภูไงใครเพื่อนเล่นกับลูกกูเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่บอกมันเหรอมึงบอกมันเหรอพี่เรื่องกระจายไปหมดแล้วเนี่ยไอ้ดีตีซะกูประสานเข้าที่เลยไม่เป็นไรหาขอก่อนนะไอ้น้องอย่ามาสัวพวกพี่อย่าปากดีนะบอกซะก่อนนะกูตีไม่เรื่องนะเว้ยโอ้แต่ใจเย็นใจเย็นแกเคลียร์ผมด้วยเออเดี๋ยวเคลียร์ให้ใจเย็นๆก่อนพี่หนูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ทำบุญเนี่ยไม่ทำไม่ยังไม่จ่ายนะมันทักแม่นจริงเลยอ่ะดอกใครเท่าไหร่เนี่ย999บาทเอาเนี่ยเดี๋ยวเอาสองพันเลยไม่เลยพี่เอาสายยังพี่เปิดสายยังผมเนี่ยเขาทักแล้วจ้าบอกแล้วเห็นไหมยืมเสร็จตังพันอะไรนะยืมเสร็จตังโอ้พันหนึ่งนี่เรียกว่าเสร็จตังเหรอเออเอาไปก่อนจ่ายไปก่อนแล้วตังพี่ไม่มีเลยไม่ได้มาเมียจับได้คนหมดเลยโอ้ตาลูกอย่าให้มีเรื่องมีราวกับกระเทยนะตาจะเสียคนไปยาเพื่อนลูกเราจะสนใจไหมอุ้ยเกือบซวยแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยยาใส่ไปแล้วใส่จอไปแล้วคุณพี่ครับพี่เนี่ยเป็นคนใจบุญจังเลยเพราะผมมีตาหามีแววไหมพี่ครับผมต้องกราบขอโทษแทนคุณพี่ด้วยนะฮะที่ไปหาเรื่องคุณพี่แล้วรับรองคุณพี่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังหนูไปแต่งหน้าน้องภูนะไปเถอะมันว่างทุกวันแหละไปเถอะมันแต่งก่อนใช่ครับพี่ครับขอบใจมากเลยนะครับสะดวกทำบุญแล้วสบายใจโอ้สบายใจสบายใจเจ๊โชคดีนะอุ้ยสบายใจไปพวกเราเกือบมีเรื่องแล้วปิดประตูเลยส่วนแบ่งอยู่ไหนโอ้โหนี่ก็มาไวเหลือเกินเล่นจริงปะเนี่ยเราเนี่ยเฮ้ยเล่นจริงปะเนี่ยก็นั่นนะสิคะเล่นไม่ยอมเลิกแบบนี้สงสัยน้องเขาจะคิดจริงจังแล้วมั้งคะพี่ตั๊กค่ะ
เฮฮาหน้าผับตอนอดีตคนรักโอ้ยผู้หญิงข้างในหัวแจ่มเลยเพื่อนไม่น่ารีบกลับเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเชียบเฮ้ยแต่ถือว่าเซ็งมากเลยเนี่ยเอ้ยเซ็งมากเซ็งเซ็งมากเซ็งเซ็งที่สุดแล้วมันมันที่สุดแล้วเซ็งแคชช่าโอ้แต่เพลงนี้ถือว่าโด่งดังเลยนะเมื่อวันก่อนไงเป็นเพลงของบอลเชิญยิ้มไปเปิดคอนเสิร์ตมาเป็นไงคนดูนี่โอ้โหฮากันแบบคืนเลยอะสนุกคืนบัตรออกจากร้านกันทั่วหน้าเลยอะกลับมาไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเพื่อนมาเที่ยวกันวันนี้เซ็งมากเลยเนี่ยข้ารู้นะว่าเองอ่ะเซ็งเรื่องอะไรนะไม่ใช่ข้าไม่รู้เองก็รู้กันอยู่นี่ว่าที่ข้าเซ็งในวันนี้เพราะเรื่องอะไรก็น้องมดดิไงเองเชื่อข้าดิเดินแนวเดิมตามเพื่อนรักหมอนวดทำไงแนวเดิมเราอ่ะอย่าไปจริงจังกับใครเขาไม่น่าออกกับมึงเลยเนี่ยออกกับพี่นุ้ยดีกว่าเออมึงอย่าหน้าแดงอย่าคุยเรื่องมุกกันได้เออเขาก็รู้ในเรื่องจริงอะไรฮะอย่าหน้าแดงดิมึงก็ไม่จะมาห้ามกูจะห้ามทำไมสนุกสนานเฮ้ยแต่มันเซ็งมากเลยเนี่ยเพื่อนดูดิน้องบดมาทิ้งข้าไปแบบเนี้ยแต่ว่าเองอ่ะเก็บอาการมันใจแข็งนี่ว่าเฮ้ยดูอย่างข้าเห็นไหมผู้หญิงเป็นไงอย่างเป๊กกี้น้องเป๊กกี้เก็บอารมณ์เคยมาเศร้าเลยนี่ว่าเก็บอารมณ์คนเราอย่าเครียดเองเชื่อข้าเก็บอารมณ์เองอย่าเครียดเองเชื่อข้าดิเองต้องมีสติเองอย่าเครียดตอนนี้ข้างไม่ได้เครียดแล้วมึงก็เครียดหนักเลยอ่ะเฮ้ยสบายๆเออสบายเพื่อนจริงๆเอานะเดี๋ยวนั่งนี่ดักผู้หญิงเดี๋ยวมีผู้หญิงมานะสอยขึ้นรถเพื่อนจบจะมีใครมาวะเนี่ยสุดยอดนะเสียท่อนนะแจ๋วต้องมองที่หลังบ้านอีกเออนี่ก็ดีมีติดไปลูกหนูดีไหมดีมากๆเลยค่ะพี่ข้อสนุกมากเลยค่ะแต่หนูว่าเพลินมากเลยมันมากเลยค่ะนี่เราจะไปไหนกันต่อดีเนี่ยต้องไปที่หลายๆที่นะเฮ้ยไปต่อน้องมดพี่ตั๊กเป๊กกี้พี่บอลน้องมดพี่ตั๊กพี่บอลเป๊กกี้น้องมดพี่ตั๊กเป๊กกี้น้องมดพี่ตั๊กเป๊กกี้พี่บอลบ้าเปล่าไม่รู้จักชื่อใครเรียกกันอยู่ได้พี่ครับไอ้บอลพี่ไอ้บอลพี่ด้วยโอ้ยไม่ต้องมาทักเลยไม่ต้องมาทักเดี๋ยวก่อนแกสองคนรู้จักแฟนพวกเราสองคนได้ไงวะนะบอกเขาอะไรพูดดีเขาอะไรเขาเป็นแฟนเก่าของผมครับเฮ้ยใครแฟนเก่าของเองน้องมดเป็นแฟนเก่าของผมครับเอาอะไรมาพูดน้ำหน้าอย่างเองจะมีแฟนสวยอย่างนี้เหรอดูหน้าเองกับหน้าข้ามันต่างขนาดไหนโอ้ก็ต่างกันมากครับผมอย่าพูดอย่างนี้นี่ขอบคุณพี่วะเนี่ยอย่ามาทักกันมั่วซั่วนะเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ไปรู้จักกันได้ไงก็เป๊กคนเคยรู้จักอะค่ะเคยรู้จักไปทักกับพี่แบบนี้เหรอไปหาความสุขบนเรือราพี่แล้วแป๊กก็ทิ้งพี่ไปยังไงเนี่ยนี่เธอจะไปกันเสียเขาจริงๆเหรอใช่เดี๋ยวต้องพาไปกินข้าวต้มกันต่อโอ้เดี๋ยวสั่งข้าวให้เต็มเลยค่ะแม่สั่งแต่ข้าวมากลับทำไมเรากลับนี่เสียใส่ถุงมาแล้วเสียรับเพิ่มอะไรของมึงพอเห็นฮาแล้วเข้ามาประกบมึงเห็นฮาไม่ได้แป๊กกี้อะไรวะนี่เธอจะไปกันเสียจริงๆเหรอแค่อย่างนี้มันขนาดนี้แล้วใช่ว่าเราควรฝากของไว้กับสองคนนี้นะเดี๋ยวเกิดตำรวจมาเราได้ป่ะลำลากันเสร็จแล้วใช่ไหมไปไปเลยเดี๋ยวขออนุญาตฝากของทิ้งท้ายเป็นที่ระลึกให้กับคนเคยรู้จักหน่อยค่ะเอาอะไรของมันมาเราไปฝากให้มันน่ะนิดนึงนะคะอย่านานนะได้เธอไปก่อนสิพี่ตั๊กคะครับก่อนที่เราจะไม่ได้เจอหน้ากันอีกน้องมีของที่ระทึกระลึกขอบคุณค่ะไม่รับมุกให้ร้องเลยเล่นตัวน้องเก็บเอาไว้สับน้ำตาอันนี้คือผ้าผ้าที่พื้นผ้าเช็ดหน้าดีกว่าน้องที่น้องเอาให้กับพี่ไม่เป็นที่ระทึกว่าเราเคยรักกันมาก่อนขอบคุณมากที่ครั้งหนึ่งเราเคยรู้สึกดีๆต่อกันค่ะพี่จะเก็บผ้าพื้นนี้เปิดความสงสัยก่อนพอแล้วหมดเวลาแล้วคู่นั้นหมดเวลาแล้วถอยมาเอาเป๊กกี้พี่บอลคะจ้าอย่างโอ้ยอย่างนี่ก็กระเฮียนกระหูเลยคิดต่างมาทางอื่นคิดถืนมาทางนี้เขาบอกแล้วเนี่ยเขาไม่บอกต้มเด่นพี่บอลคะน้องฝากด้วยค่ะอันนี้เป็นผ้าที่น้องใช้เช็ดจักรแล้วทุกวันทุกคืนหวังว่ามันไปอยู่กับพี่ไปเลยบางคนจะสร้างผลงานอะไรให้พี่ได้บ้างคิดถึงน้องดมเช้าดมเย็นดมเช้าดมเย็นนะคะเสร็จหรือยังเนี่ยพี่จะเก็บไว้ไปที่ลึกเอาละขอให้เองโชคดีหมดเวลาไปขอให้เองเพลินกับเขาเถอะ
ไปเลยเสียคอมยูโนดูไซไม่ต้องร้องดีกว่าไปไปเสียคอมเราไปที่ไหนเดี๋ยวครับผมขออนุญาตครับพูดไปไหนครับเดี๋ยวสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนที่ห้องเตยเดี๋ยวนี่พวกคุณเป็นใครกันเนี่ยคุณดูไม่ออกเหรออ้าวจับเลยครับผมจับเลยครับผมกำลังปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อะไรคุณเป็นอะไรอ่ะดูไม่ออกจริงเหรออุ้ยนี่ทำไมดูไม่ออกเสียดูก็รู้ว่ามาจากร้านซักอบรีดเอาชุดมาส่งเหรอผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเฮ้ยทำไมไม่ใส่ชุดล่ะเออไม่แต่งตัวงั้นล่ะใส่ได้ยังไงผมเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเอานี่นอกเครื่องแบบอ่ะครับเอาแล้วเนี่ยผมเป็นตำรวจครึ่งท่อนครับมีแต่ท่อนบนและท่อนล่างไปไหนซักอยู่ครับตอนนี้ผมกำลังปฏิบัติหน้าที่แล้วพวกคุณก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยผมขออนุญาตตรวจตรวจค้นคุณครับผมจานเองค้นอะไรอะไรอะไรขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับนี่อะไรเฮ้ยมาดูดิขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับคุณอย่ามายัดเยียดข้อหานะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันคืออะไรเนี่ยสองสามสี่ห้า5เม็ดคุณหัวต่อแน่นอนอุ้ยจานเองครับผมรับปาดีโบดิปาเทงเทเล่นประจันแถวไหนอ่ะจะไปดูล็อกตัวล็อกตัวครับล็อกเขาเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวจับเขาเรื่องอะไรเนี่ยจับเขาเรื่องอะไรคุณไม่เห็นเลยตั้ง5เม็ดนี่มันทัวร์ตกเป็นทัวร์หนีภาษีไงเฮ้ยโอ้ผิดกฎหมายตรงนี้เองไม่ใช่ของผมนะครับที่ทำลายชาติเอาตัวไปไอ้ของผู้หญิงของน้องมดเขาอะของเขาทำไมมาอยู่กับคุณน่ะโอ๊ยหิวข้าวไปกินข้าวกันเถอะไปกินข้าวอย่างไรครับอะไรกันไปโรงพักไปกินด้วยกันที่โรงพักครับเดี๋ยวจะจับเนี่ยคือหลักฐานอยู่ที่ใครหลักฐานก็อยู่ที่คนไหนคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบอ้าวไปโรงพักเลยของกลางอยู่มือจ่าจ่าเน่งลากตัวไปครับผมเอาไปเลยไปแค่นั้นจบไปเลยแหมดูสิคดีนี้เป็นไปได้ไม่ดูคดีต่อไปโอ้โหสุดยอดน้องมดจ๋าน้องมดการแสดงของน้องนี่นะไม่ธรรมดาตอบโจทย์ที่บริษัทฮาไม่จำกัดของเราได้หมดเลยทุกเรื่องเล่นดีมากพี่นุ้ยฮะเฮามัดเนี่ยเฮานี่คือเป็นภาษาเหนือใช่ไหมพี่ใช่เฮาเฮาเฮามัดออกเสียงยังไงพี่ฮะออกเสียงเฮาโอเคโอเคจะมึงจะแวะทำไมอ่ะก็เดี๋ยวเลิกบริษัทแล้วค่อยถามก็ได้เออไม่น่ามาถามเลยตอนนี้กำลังชื่นชมกับน้องเขาอยู่เอาอย่างนี้มดกลัวจะลืมมุกทุกอย่างดีเราชื่นชอบใช่เพราะว่าเฮาเนี่ยตังเอ้ยพูดแล้วเขาพูดตามเลยใช่เซ็นสัญญาเลยเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงประจำบริษัทนี้มาอาจารย์นี่จ้ะได้ค่ะเซ็นเลยอ่ะเซ็นไปพ่อไม่คุยกูโดนตีเดี๋ยวเรื่องค่าตัวอะไรคุยกับเพื่อนได้เลยนะอะไรนะคุยกับเพื่อนได้เลยนะเรื่องค่าตัวคุยกับเพื่อนคอมคุยกับเพื่อนได้เลยก็เสร็จแล้วอ่ะไปหนูไปรับมาละเดี๋ยวรับมาอะไรก็ตกลงกับเพื่อนไปแล้วตกลงไม่ได้ตกลงเรื่องอะไรหนูต้องนั่งก่อนเลยไปไหนไม่ได้นั่งก่อนนั่งก่อนไปตกลงอะไรกับใครไว้ก็เพื่อนบอกว่าให้รับเป็นจ๊อบๆไปเพื่อนคอมเหรอเออเอ้าแล้วเขาคุยพี่คอมไปคุยอะไรกับน้องเขาไหมจำไม่ได้ไม่ได้นะหนูเซ็นสัญญาบริษัทนี้แล้วหนูจะต้องอยู่บริษัทนี้เพราะว่าเฮามัดแม่เฮาไปตัดเขาไปไหนไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้แล้วแต่เฮาต้องไปแล้วไปบ่ได้เฮาจะไปแล้วเนี่ยก็เซ็นสัญญาในบริษัทนั้นจะไปยังไงอ่ะเพื่อนเคลียร์ยศอัพตะการไปแล้วคนเยอะคนใหญ่แล้วเนี่ยไปแล้วไปแล้วโชคดีโชคดีเฮ้ยคืออ้าวเฮ้ยบดเฮ้ยพี่คมนี่มั่วใหญ่แล้วนะเนี่ยก็ตกลงกันไว้ว่าอย่างนั้นน่ะรับเป็นจ๊อบไปจบเลยต่อไปนี้ไม่ต้องขับรถต่อออยต่อไปพี่นุ้ยครับผมขอถามต่อเลยกันพี่โหนี่มึงยังไม่เลิกวุ่นวายกับเรื่องมุกอีกเหรอเนี่ยเฮานี่คือเฮานี่ก็ภาษาเหนือภาษาเหนือเออถ้าเกิดเป็นภาษาใต้อะพี่ภาษาใต้เขาไม่ต้องเฮาเลยจะให้เล่นมุกอะไรแค่ข้าวต้มมัดภาษาใต้ใช่ใช่โอ้ข้าวต้มมัดเขาเรียกเนี่ยวหอกล้วยเนี่ยวหอกล้วยออกเสียงหน่อยเนี่ยวหอกล้วยเนี่ยวหอกล้วยเนี่ยวหอกล้วยเออภาษาใต้เออสับปะรดคือหญ้านัดหญ้านัดเออมะม่วงหิมพานต์หัวครอกหัวครอกหัวครอกแล้วยังกับทุสพลหิมพานต์เราจะไม่เรียกว่าทุสพลหัวครอกแล้วไอ้นี่ก็ได้ก็ได้ป่ะโทรศัพท์โทรศัพท์โอเคเฮามัดเฮามัด
เฮาไม่ได้มัดแม่เฮาเป็นคนมัดโอ้โหเดี๋ยวนี้เล่นบุกยาวเลยทศพลหัวคลอกใช่ไหมเขาต้มมัดภาษาใต้เรียกภาษาใต้เรียกว่าจังหนัดเนี่ยวหอกกล้วยใครรู้เลยเอาพูดเลยเร็วเนี่ยวหอกกล้วยยังไส้เผือกไส้เผือกเนี่ยวหอเผือกเนี่ยวหอเผือกไส้กล้วยเนี่ยวหอกกล้วยไม่มีไส้ใบตองหอเนี่ยวใบตองหอเนี่ยวอ้าวซ้อมใหม่เขาต้มมัดเรียกเนี่ยวหอกกล้วยเนี่ยคุณรักผมจริงเนี่ยทำไมเนี่ยคุณสอนผมแบบเนี้ยไม่มีไส้โอเคไม่มีไส้เนี่ยวหอกกล้วยใบตองหอเนี่ยวโอเคไปต่อมึงนั่งซ้อมไปก่อนมึงนั่งซ้อมไปก่อนเดี๋ยวกูมาไปกินข้าวแป๊บนึงมึงซ้อมไปเลยเล่นกับตัวเองเลยเล่นกับตัวเองเลยได้ปูเองตบเองเล่นเดี๋ยวหอกกล้วยซ้อมไปสิซ้อมกับมันไปสิได้ได้ได้โอเคได้เขาต้มมัดเออภาษาใต้ก็คือเนี้ยวหอกกล้วยโอเคถ้าเกิดเป็นไส้เผือกก็เรียกว่าพ่อบะเพื่อมุกนี้ยากไม่ได้ยังอยู่เลยจะได้คัดไปแล้วทำนะเป็นยังไงกันบ้างคะกับความสนุกที่ชาวบริษัทฮาตั้งใจมอบให้กับคุณผู้ชมหวังว่าจะทำให้มีรอยยิ้มพร้อมสู้งานในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะคะและสัปดาห์หน้าเตรียมพบกับการเล่นซิทคอมครั้งแรกในชีวิตของเธอเอ้ยเขาคนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไอ้ที่ใส่เสื้อเหมือนร้านสะดวกซื้อนั่นน่ะเล็บขอบออกมาข้างหน้าใหญ่ใช่ไหมไม่สีฟันหรือเปล่าวะนั่นน่ะคำตอบรับประกันหาลั่นบ้านแน่นอนพลาดไม่ได้ค่ะ